พี่จัสมินยังไงล่ะจุดที่จัสมินอะจูบดาฟ้าสุดจี้ค่ะทุกคนเรากำลังจะไปงานฮิ้ววีดของพี่ๆแก๊งฮิ้ววีดนะคะซึ่งมันเป็นงานใหญ่พอสมควรมันจะเป็นโอกาสใช้คำว่าเป็นโอกาสเป็นวันปล่อยผีเป็นวันปล่อยผีในใจรับใครอยากจะเป็นอะไรวันนี้เราจะได้เป็นใครอยากจะเป็นผีประเภทไหนก็ได้เป็นซึ่งวันนี้เราได้ตั้งโพลเอาไว้ในสตอรี่ IG ว่าคิดว่าดิฉันจะเป็นผีอะไรทุกคนตอบว่าผีพรายผีกระสืออย่างเงี้ยไม่มีเฉียดเลยแต่ว่ามีคอมเมนต์นึงที่เฉียดมากๆเขาตอบมาว่าเราจะเป็นผีเจ้าหญิงหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าตรงเนี้ยเราจะไม่ได้เป็นแค่ผีเจ้าหญิงธรรมดาเพราะวันนี้เราจะเป็นผีเป็นผีจัสมินยังไงล่ะคุณเคยมีการแต่งแฟนซีฮาโลวีนแค่ครั้งเดียวในชีวิตนะคะก็คือตอนที่ไปดิสนีย์แลนด์แล้วตอนนั้นก็เป็นพี่จัสมินเหมือนกันแต่ว่าเป็นพี่จัสมินเวอร์ชันแบบคนพบเห็นแล้วไม่เกรงกลัวก็จะเป็นพี่จัสมินเวอร์ชันเดินเข้าไปในปาร์คแล้วมีเด็กมาขอถ่ายรูปโป๊สวยสวยกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันเนี้ยจะเป็นผีจัสมินที่แบบว่าเป็นผีจัสมินจริงๆเลยเพราะว่าอินสปิเรชันมาจากตรงนี้ค่ะเป็นตุ๊กตาพี่จัสมินที่มีแค่500ตัวในโลกใบนี้นะคะแล้วก็วันที่เปิดขายเนี่ยราคามันอาจจะอยู่ที่แบบหลักหมื่นใช่มั้ยแต่วันนี้เราได้น้องมาในราคา100,000 บาทค่ะ D23 อ่ะนะคะก็จะเป็นงานของดิสนีย์ที่ปกติเขาจะมีฟิกเกอรีนแบบนี้ขายแยกนะคะซึ่งชุดนี้ถามว่าทำไมถึงยอมจ่ายในราคาสูงที่สุดเพราะว่าอุ่นไม่ได้ชอบจัสมินในชุดสีฟ้าที่สุดทั้งที่ตอนที่ไปฮาโลวีนคราวที่แล้วอ่ะใส่เป็นชุดสีฟ้าใช่ไหมเพราะว่าใครแต่งเป็นจัสมินอ่ะก็จะคิดถึงชุดนั้นก่อนแต่ว่าชุดที่อุ่นชอบที่สุดอ่ะจะเป็นชุดแรกตอนที่ไปฮาโลวีนปีแล้วก็คือเป็นชุดเหมือนแบบเป็นชุดสามัญชนที่เขาแปลงร่างเป็นแบบชาวบ้านธรรมดาแล้วก็ออกไปแล้วชุดที่สองที่ชอบก็จะเป็นชุดสีแดงอันนี้นะคะเพราะว่าเป็นชุดที่จัสมินอ่ะจูบดาฟ้าแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยกับดิสนีย์ปรินเซสทั่วไปที่แบบอะไรเจ้าหญิงไปจูบตัวไรทำไมเจ้าหญิงจูบตัวไรล่ะทำไมนู่นไหมจริงๆการจูบดาฟ้าตอนนั้นเป็นการจูบเพื่อช่วยชีวิตอลาดินนะคะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจให้มาสนใจตัวเองแล้วก็อยู่ในชุดนี้เลยเป็นชุดสีแดงนะคะก็จะเป็นอันนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเขียนอยู่ว่า limited edition 1 of 500นะคะเป็นจัสมินนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นดิสนีย์อลาดินนะคะแล้วก็มีรางวัลของดิสนีย์สตอร์เนาะแล้วก็จะมี certificate of authenticity and display stand included นะคะก็จะเป็นแบบเหมือนมันเป็นงานของแท้นะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาในลุคนี้แต่ว่าอาจจะเพิ่มเติมก็คือความผีเอ้ยผีใจนะจ๊ะวันนี้ซึ่งสิ่งที่เซอร์ไพรส์วันนี้ไม่ใช่แค่ฉันแต่ฉันมีจ้าฟ้าไปด้วยจ้าพวกคุณจ้าฟ้าลงมาเลยค่ะ Arabian Night จะเป็นจ้าฟ้าให้เราซึ่งถามว่าจำใจไหมก็จำใจแต่ว่ามีทางเลือกใหม่ก็ไม่พี่แพ็กนะคะจริงๆให้เป็นจาฟ้าเพราะว่าอินสปิเรชันของลุควันนี้มันมาจากช็อตนั่นแหละที่แบบจัสมินจูบจาฟ้าแบบร้ายๆแซ่บๆนะคะแล้วพี่แพ็กเองก็ไม่รู้มาก่อนว่าต้องเป็นจาฟ้าจนกระทั่งฟิตติ้งเมื่อวานว่าบอกว่าแบบนี้เป็นจาฟ้าแล้วกันเนาะแต่ว่าชุดมาพร้อมแล้วนะตัดชุดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าฟินิชลุคเป็นยังไงแต่ว่าเบื้องต้นก่อนที่จะแต่งหน้าเนี่ยขอเบิกตัวซึ่งแต่งหน้าเลยค่ะก็คือคุณลูกพีทน้องลูกพีทรู้ใจน้องลูกพีทค่ะน้องลูกพีทวันนี้ธีมของเราวันนี้ในการแต่งหน้าจะเป็นธีมไหนคะเป็นจัสมินค่ะแต่ว่าก็อาจจะแบบใส่ดีเทลของความน่ากลัวลงไปนิดนึงให้บอกให้เข้ากับธีมของฮิววีดทำไมดูสุภาพเรียบร้อยเลยยาย่าเป็นคนเรียบร้อยอยู่แล้วยาก็ไม่พูดคำหยาบยาย่าเราชอบกินไก่แต่ยาย่าเราชอบกินเป็ดแต่ว่านี่นะคะคุณลูกเขาทำกันบ้านมาเขาบอกว่าชุดมันสีแดงสีใจแล้วช่วงนี้เป็นฮาโลวีนใช่ไหมนางก็มาพร้อมกับคอนแทคเลนส์นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะแบบจะยังไงเดี๋ยวต้องลองใส่ดูหลายสีเลยใช่เพราะว่าวันนี้มีเตรียมไว้หลายสีมีแบบเทามีแดงมีขาวแต่เราอยากรู้ว่าเลนส์สีขาวที่มันแบบปิดไปหมดเลยอ่ะมันรูมันก็จะทำให้เบลอตาสีก็จะมองแบบเห็นขาวแต่เดี๋ยววันนี้เราอาจจะแบบชุดสีแดงลองดูก่อนแต่ว่าเราจะใส่คอนแทคก่อนเราจะแต่งหน้าก่อนแต่งก่อนค่ะโอเคได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวขอเนี้ยแต่งหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันขึ้นค่ะสนับสนุนโดย Molecology ลิปมาสก์ที่ดีสุดในพอสอนี้ค่ะเวลาเปิดนะคะเนื้อมันจะเป็นเหมือนบัตเตอร์แล้วก็บอกว่าไลค์ดาแต่ว่าหลายๆท่านที่เป็นซ่อมแต่งลงแต่งหน้าก็คือใช้สิ่งนี้นะคะมาร์คปากก่อนที่จะลงลิปสติกนะคะมันก็ช่วยทำให้ลิปเนี่ยมีพื้นผิวที่พร้อมนะจ๊ะตอนนี้พร้อมละมาเริ่มเลยเริ่มนะคะ
ับเป็นถ้วยรางวัลจาก Lazada นะคะขอบคุณมากๆที่เราเป็นท็อปแบรนด์นะคะมีทั้ง Glass CX แล้วก็มีผลิตภัณฑ์สกินแคร์ของ Beauty Beauty นะคะมีครีมมีกันแดดมีแบบลิปมาสมีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขอบคุณมากๆเลยนะคะเย้ขอบคุณสวัสดีค่ะและนี่คือคุณบันนี่ฮิลค่ะตบมือก็คือจะบอกว่าวันนี้ก็คือตอนแรกอะเราก็จะทำผมธรรมดาแหละแต่ด้วยความที่ชุดมันไปใหญ่มากก็เลยมีคนเดียวที่ไว้ใจทำวิกให้นะคะก็คือคุณซีทีนะคะแล้ววันนี้ได้เลยค่ะไปแล้วค่ะใหญ่มากใหญ่มากไม่ใหญ่อันนี้เราแบบซอฟๆน้องนี่อันนี้ซอฟหรอถ้าเกิดว่าเราทำด้วยผมจริงของเราอะมันจะดูไม่เวอร์เนาะใช่ค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคือคน CP เขาต้องไปสวิกตรงมาใช่ไหมใช่เราต้องมาทำตัดซอฟต่างๆก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะต้องการออกงานเนาะคน CP รับใช่ไหมรับหมดเลยค่ะทรงแบบอลังการงานสร้างเหมือนทรงที่ฉันทำตอนไปเขาสกิลตอนนั้นที่แบบเป็นใหญ่เลยหรือว่าอยากได้ทรงที่แบบว่าซอฟๆน้องนี่ก็ทำได้อันนี้คือทรงน้องนี่ใช่นะคะที่แบบว่ามีความใจแล้วก็เราสามารถติดพงติดเพชรลงไปได้ด้วยแล้วก็มีตาแล้วคอนแทคมาแล้วขนตามาแล้วนะคะก็เหลือแค่ผิวโดยรวมหน้านิดหน่อยแล้วก็ปากแล้วก็เส้นเลือดใต้ตา2ชั่วโมงละมันต้องใช้เวลาประมาณนี้แล้วนะต่างหน้าแฟนซีทุกคนต้องเผื่อเวลาด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราจ้างคุณ CP ทําวิกใช่ป่ะเธอต้องให้เขามาใส่ให้เธอใส่ไม่เป็นเพราะว่ามันไม่ได้ใส่ง่ายเลยอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะมันมีดีเทลก็คือตอนนี้ไม่ใช่แค่เราคนเดียวก็คือเด็กๆก็นั่งต่างหน้าด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวมารอดูว่าฟินิชลุคจะเป็นยังไงอันนี้คือหน้าใกล้มากๆแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปใส่ชุดก่อนเพื่อที่จะเก็บฟินิชสุดท้ายว่ามันแบบลงตัวหรือไม่พอดีหรือเปล่านาจ๊ะเดี๋ยวไปใส่ชุดแล้วเดี๋ยวมาเจอกันจ้าชุดฮาโลวีนจัสมินชุดนี้สั่งตัดจ้าชุดที่อุ่นใส่ไปงานฮิวีหรือว่าฮิวีดนะคะอยากจะบอกตอนเห็นชุดคืออึ้งมากมันจะระยิบระยับอะไรขนาดนั้นเข้าใจอยู่ว่าต้นแบบอะคือพี่จัสมินในกล่องตุ๊กตาแต่ว่าความสำคัญของชุดนี้อยู่ที่ผู้ชายของดิฉันจ้าอินสปิเรชันของเขาเนี่ยมาจากที่จัสมินจูบจาฟาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีจาฟาเป็นของตัวเองแล้วเราก็จับนางแต่งซะหน่อยซึ่งนางก็ยอมแต่งอะทุกคนเราชุดดีเทลละเอียดมากนะคะพี่ฮิปเป็นสไตลิสต์แล้วก็พี่แบงบูมมาช่วยทำเป็นแอสซิสแตนต์นะแล้วนี่คือทีมบันทามที่เราไปงานฮาโลวีนด้วยกันในวันนั้นนะจ๊ะก็คือไม่แผ่วไม่เหยาะไม่หย่อนวิกนี้ CP ทำให้นะคะ CP House of Heels เราดูดีเทลชุดฉันดิฟรุ้งฟริ้งกิ้งกองแก้วสุดๆเลยมีรองเท้ารองใจตั้งหูเอ่ยมือเอ่ยอ่ะครบอ่ะพร้อมบอกเลยว่าสะใจ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 ไม่ไหวเลยสะใจสะนี้ชุดเรียบร้อยนะคะแต่งองค์ทรงเครื่องทั้งหัวจรดเท้านะคะแล้วก็เปลี่ยนสีคอนแทคเป็นสีเทาด้วยเพราะว่าตะกี้สีแดงมันแอบเคืองนิดนึงนะก็เลยแบบเป็นสีเทาก็ได้นะคะแล้วก็ลุควันนี้นะคะเป็นอย่างนี้แล้วก็พี่แพ็คก็เป็นจาฟ้าแล้วพี่มาลุกโอ้ยนี่นะคะเป็นหัวข้างหลังเหมือนจาฟ้าสุดๆคือแบบจาฟ้ามายังไงก็คือมาอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็ข้างหน้ามีคาถาด้วยนี่สวยงามนะจ๊ะและถ้าเกิดว่าใครดูแล้วเป็นอินสปิเรชันไปแต่งลุคอะไรก็เชิญตามสบายนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เราสองคนไปงานกันแล้วนะไปค่ะโอ้โหบอกว่างานเริ่ม 6:00 น.นี่มันงานของใครนี่งานของใครคาดหวังอะไรกับงานนี้บ้างคะคาดหวังว่าทางผมจะไม่ถึงถึงผมจะขาดไปนะคะแต่ว่ายินดีด้วยเพราะว่าเห็นการยินดีมากมากวันนี้มาไปอย่างเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยงานในชุดจับปลาเออนั่นนะเจ๋งเขาแต่งแฟนซีทีนึงแต่งดูน่ารักด้วยนะดูมากมากนะแม่นะขอบคุณค่ะ
จำนวนบัตรมัน 4,000 คนเราก็คุยกันว่ามึงคนมันจะมากี่คนวีคแรกที่ปล่อยออกไปพูดจริงนะมีคนซื้อ300ใบเมื่อวานปรากฏว่ายอดบัตร 4,000 ใบตอนนี้ก็หมดแล้วโยไปไปโยเฮวเฮวยั่วรู้ว่าตกใจแต่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านจ้ะจะมาลบได้ด้วยเฉยซึ่งตอนช่วงนี้ฮาโลวีนใช่ป่ะคนใช้หน้าหนักนะคะก็จะมาแนะนำวิธีลบหน้าที่ทำให้สิวไม่อุดตันนะคะคุณใช้ไอตัวน้ำยาลบเครื่องสำอางที่ตาสีฟ้าเช็ดตาออกก่อนแล้วก็ออยล์ของโมเลกุลจีค่ะวนทั่วหน้าแบบนวดทั่วหน้าแบบนี้ไม่ต้องใช้สำลีเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าก่อนใช้น้ำเปล่าก่อนนะคะเพื่อที่จะลบออยล์ออกให้หมดวนเอาออยล์ออกให้หมดแล้ววันนี้วันจะบอกว่าอู้ลองใช้ซูฟเฟ่ต่อจากออยล์ทุกคนเฮ้ยมันดีมากเลยอะคือแบบหน้าคือต้องเป็นวันที่แต่งหน้าหนักๆจริงๆหรือว่าแบบผิวมันแบบเซลผิวมันสะสมมาจนเป็นขี้ใครจนแบบมีสิวเซียนมีอะไรอย่างเงี้ยอัดๆหน้าคืออุ่นไม่ได้เคลียร์หน้าสะอาดๆค่ะนี่มันสักพักแล้วนะคะอันนี้อุ่นใช้ซูฟเฟ่ของโมเลกุลจีเหมือนกันก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าอีกชั้นนึงนะคะจากนั้นใช้เจลล้างหน้าตามปกติเลยอุ่นลืมถ่ายตอนเจลล้างหน้าของวันใช้ซูฟเฟ่มาก็เลยเอาของอีกวันนึงมาต่อให้ดูนะคะใช้เจลล้างหน้าปกติเลยค่ะทุกคนวนๆๆแล้วก็นวดหน้าตัวนี้ฟองไม่เยอะทำให้หน้าไม่ตึงไม่แห้งแล้วหน้านุ่มมากพอล้างหน้าเสร็จอ่ะผิวมันรู้สึกสะอาดแล้วแบบสิวเซียนที่เป็นตอๆอันไหนที่รู้สึกว่าเป็นขุยๆอยู่คือมันหลุดออกไปหมดเลยค่ะมันได้ผิวหน้าที่เฟรชมากๆหลังจากลงเครื่องสำอางหนักจากนั้นล้างหน้านะคะหน้ายังชุ่มๆอยู่ก็รีบลงครีมเลยค่ะทุกคนอย่าปล่อยให้หน้าแห้งแก๊กนะให้มันยังพอมีความชุ่มชื้นอยู่เพื่อที่ตัวไฮยาลูรอนในตัวซอฟต์ครีมอะค่ะจะได้ดึงลงผิวไปส่วนตัวนี้ที่คุณท้ายดูคือออคคูซิฟที่เรามันจะออกปีหน้านะคะ